เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้านะให้ผ่อนคลายศีรษะใบหน้าลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วโดยเพชรใสๆนะจ๊ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวสะโพกโคนขาทั้งสองหัวเข่าปลีน่องสันหน้าแข้งฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดและการนึกให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆแล้วก็ตรวจตาดูตั้งแต่ปลายเส้นผมถึงพื้นเท้าเนี่ยกลับไปกลับมาหลายๆเที่ยวดูว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราเกร็งมีไหมแต่เกร็งแต่ตึงก็ผ่อนคลายหมดผ่อนคลายให้หมดเลยทั้งเนื้อทั้งตัวให้ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆกันนะจ๊ะแล้วก็ภายในร่างกายของเราต้องสมมุติว่าไม่มีอวัยวะตับไตไส้พุงปอดตับม้ามไตอะไรอย่างนั้นไส้ใหญ่ไส้น้อยสมมุติว่ามันไม่มีให้ร่างกายของเราเป็นช่องว่างๆกลวงกลวงใสๆคล้ายท่อแก้วคลายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งบุญความดีความบริสุทธิ์ของเราที่ได้สั่งสมบรมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีสร้างความดีเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยรวมทั้งบุญบารมี
ของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับพระองค์ไม่ถ้วนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์รวมหมดเลยเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ไหลผ่านท่อแก้วใสภายในร่างกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปทุกโศกโรคภัยกิเลสอาสวะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆอุปสรรคนานาในชีวิตของเราให้ละลายหายสูญไปให้หมดจนกระทั่งความบริสุทธิ์ของใจปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายของเราเป็นดวงแก้วเป็นดวงใสๆคล้ายดวงแก้วกลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันนะจ๊ะให้ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราเป็นดวงใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วนะไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเกิดขึ้นในกลางกายฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดก็คือตำแหน่งที่อยู่เหนือจากจุดตัดของเส้นใดทั้งสองที่เราขึงจากสะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มสูงขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่7เป็นที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์ดังกล่าวแล้วนะที่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะจ๊ะกลมรอบตัวอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์เกิดขึ้นตรงนี้นะจ๊ะให้เอาใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้นะให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไปเริ่มตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสบริสุทธิ์ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำบริกรรมทั้งสองเนี่ยให้ไปพร้อมๆกัน
อย่าให้เผลอบริกรรมนิมิตก็นึกถึงดวงใสบริกรรมภาวนาก็สัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดใจจะนิ่งให้ภาวนาอย่างนี้นะพอใจหยุดนิ่งคำภาวนามันก็จะเลือนหายจากใจไปเหลือแต่ดวงใสๆชัดใสแจ่มอยู่ในกลางกายก็ให้ตรึกหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงนั้นต่อไปนะจ๊ะวันนี้เราก็จะได้ถือเอาโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะรวมใจปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกคนทั่วโลกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ท่านทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากลำบากเพื่อความสุขของพระสงฆ์นิกรลูกๆของพระองค์ท่านดังนั้นวันนี้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมกันให้ดีเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านการปฏิบัติธรรมเป็นภารกิจหลักเป็นกรณียกิจหรือหน้าที่ที่สำคัญของทุกๆคนที่จะต้องทำต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทางของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลพึงหมั่นปฏิบัติธรรมปรารภความเพียรเพื่อให้บรรลุมรรคผลที่ยังไม่ได้บรรลุและเพื่อกระทำให้แจ้งมรรคผลที่ยังไม่ได้กระทำให้แจ้งการประพฤติให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในกรณียกิจนี้นะเป็นความงดงามในธรรมวินัยนี้การขนขวายเอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหรือเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนี่เป็นงานหลักของเราเลยทีเดียวนะจ๊ะงานที่แท้จริงของทุกๆคนแล้วก็เป็นเป้าหมายของชีวิตที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องหมั่นปรารภความเพียรฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งอย่างน้อยก็ให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวของเราให้ได้ถ้าเราลงมือปฏิบัติกันอย่างจริงจังทำให้มันถูกต้องถูกหลักวิชาถูกวิธีการและทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันได้อย่างแน่นอนถ้าเราเข้าถึงได้เกิดมาชาตินี้ก็มีกำไรจะสมปรารถนาในชีวิตชีวิตก็ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์จากแก่นสารสาระการที่เรามารวมกันปฏิบัติธรรมทุกๆอาทิตย์ก็เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้
หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้เขาถึงความสุขที่แท้จริงการนั่งปฏิบัติธรรมรวมกันจะทำให้เกิดพลังมูพลังแห่งความเห็นแจ้งพลังแห่งความรู้แจ้งจะทำให้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกันเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกวิธีได้เข้าถึงประสบการณ์ภายในแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแนะนำวิธีการปฏิบัติที่ได้ผลซึ่งกันและกันธรรมะของเราก็จะก้าวหน้าที่เคยสงสัยก็จะหายสงสัยเพราะเกิดการรู้แจ้งเห็นแจ้งไปพร้อมๆกันจะมีความรู้เท่าเทียมทันกันทั้งหมู่คณะความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมะก็จะบังเกิดขึ้นเหมือนทุกคนมีใจเป็นดวงเดียวกันก็จะบังเกิดอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยที่ไม่มีประมาณที่จะยังประโยชน์สุขอันยิ่งใหญ่ให้บังเกิดขึ้นกับโลกได้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาหลวงพ่อได้เชิญชวนให้ลูกทุกคนนั่งธรรมะทำความละเอียดของใจอธิษฐานจิตช่วยพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ที่ประสบกับอุทกภัยและก็ให้ชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งอาทิตย์เพื่อเตรียมกายวาจาใจที่จะมารับบุญใหญ่ในวันนี้และจะได้ถวายบุญที่เกิดขึ้นนี้นะเป็นพระราชกุศลลูกๆหลายท่านก็ตั้งใจปฏิบัติตามกันอย่างเต็มที่จัดสรรบริหารเวลานั่งธรรมะกันอย่างต่อเนื่องทุกๆวันจนมีผลของการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าบางท่านที่ไม่เคยรู้จักประสบการณ์ภายในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้รู้จักจากการทำใจให้หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องในที่สุดก็สมปรารถนาเกิดประสบการณ์ภายในเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความตั้งใจดีมีความเพียรได้เข้าถึงแสงสว่างภายในบางท่านก็เข้าถึงดวงธรรมภายในบางท่านก็เข้าถึงองค์พระภายในเกิดความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขความเบิกบานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยในชีวิตรู้สึกเย็นช่ำอยู่ข้างในมีปีติมีความสุขสุขอย่างพูดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยทีเดียวที่ได้สัมผัสถึงกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ภายในยิ่งทำใจหยุดนิ่งเฉยๆองค์พระท่านก็จะผุดผ่านขึ้นมามากมายทีเดียวต่อเนื่องกันเป็นสายไม่ขาดตอนเข้าไปเรื่อยๆองค์พระธรรมกายท่านไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนนะจ๊ะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเป็นสภาวะธรรมอันประเสริฐที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งนี้เป็นของจริงที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนเมื่อเราเข้าถึงท่านได้เราก็จะเกิดความรู้สึกเป็นสุขอบอุ่นใจและจะปลอดจากภัยทั้งมวลความทุกข์ก็ไม่เข้ามากล่ำกลายทุกข์ทั้งหลายจะดับไปทันทีและความสุขที่ไม่มีประมาณก็จะบังเกิดขึ้นมาแทนที่สันติสุขที่แท้จริงก็จะมันเกิดขึ้นที่พึ่งที่ระลึกอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกทุกๆคนจะต้องปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้นะจ๊ะชาวโลกส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไม
อะไรคือเป้าหมายของชีวิตจึงได้ใช้ชีวิตไปอย่างสเปะสปะไม่มีสาระแก่นสารไม่มีจุดหมายปลายทางมีเพียงจำนวนน้อยและก็น้อยมากๆอย่างพวกเราที่ได้ใช้วันเวลาในการสร้างบารมีสมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมีเราเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องสร้างบารมีกันเรื่อยไปเพราะเราจะต้องเดินทางไกลไปสู่ที่สุดแห่งธรรมการที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้นน่ะต้องมีบุญมากๆต้องทำที่สุดแห่งบุญในทุกสิ่งบุญยะกริยาวัตถุสามประการก็ดีสิบประการก็ดีบารมี30ทัศน์ก็ดีต้องสร้างอย่างอุกฤษเป็นที่สุดของทุกบารมีจึงจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้หลายๆท่านในที่นี้เนี่ยได้มาสร้างบารมีอย่างสม่ำเสมอทุกอาทิตย์เวลาปกติก็ทำที่บ้านทุกวันอาทิตย์ก็มาชุมนุมทำกันที่นี่ไม่เคยขาดเลยนะให้มีความปีติยินดีภาคภูมิใจในตัวเองเอาไว้ดีนะลูกนะว่าได้ใช้วันเวลาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างมีคุณค่าได้สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่นี่แหละจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมยามใดที่บุญให้ผลยามนั้นแหละจะมีความปิติยินดีในสิ่งที่เราได้ประกอบเหตุดีเอาไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ลูกทุกคนยอดนักสร้างบารมีเนี่ยได้ใช้วันเวลาในการทำความดีครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาและบุญที่อยู่ในบุญยกริยาปัตุสิบประการได้ครบถ้วนหลายประการทีเดียวอีกทั้งบารมีสิบทัศน์ในวันนี้ให้เราได้ปลื้มใจในสิ่งที่เราทำเอาไว้บุญนี้ก็จะติดอยู่ในกลางกายเป็นดวงบุญใสๆสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นบุญนี้จะส่งผลให้เรามีความสุขและความสำเร็จในชีวิตไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเยี่ยงอย่างที่พระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนที่ท่านได้ทำเอาไว้และบุญนี้เนี่ยไม่มีใครที่จะแย่งชิงเอาจากตัวของเราไปได้จะส่งผลให้เรามีความสุขไปทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะตอนใกล้จะละโลกซึ่งเป็นตอนที่มีความสำคัญมากจะเป็นบทสรุปของชีวิตเป็นงบดุลชีวิตของเราจะมาปรากฏให้เราเห็นว่าอาจินกรรมความดีที่เราทำอย่างสม่ำเสมอนั่นมันเป็นอย่างไรจะมาฉายให้เราเห็นเห็นในวันนั้นด้วยตัวของเราเองเห็นอยู่คนเดียวเห็นด้วยตัวของเราเองนอกเหนือจากผู้ที่มีทิพยจักขุเราจะเห็นได้ชัดเจนความปิติยินดีในวันนั้นจะกลบความหวาดหวั่นในมรณะภัยจะทำลายกำแพงแห่งความกลัวตายของมัจจุราชจะมีแต่ความชื่นบานแม้สังขารจะถูกทำลายด้วยโรคภัยไข้เจ็บ
แต่ใจนั้นชื่นบานเห็นภาพแห่งความดีปรากฏอยู่หน้าตาของเราจะเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสและจากโลกนี้ไปด้วยชัยชนะเป็นที่ยินดีต้อนรับของเทวดาทุกชั้นที่เขาจะมาเชิญชวนให้เราได้ไปอยู่ในชั้นเขาเขาอยากต้อนรับผู้ที่มีบุญอย่างพวกเราที่ได้ใช้วันเวลาในการสร้างบารมีอย่างนี้แหละไม่จำกัดว่าใครจะสวยจะรวยจะหล่อจะอ้วนผอมดำขาวก็ไม่ได้สนใจสนใจแต่เพียงว่าใครทำความดีซึ่งกระทั่งรัศมีแห่งความดีนะไปสว่างจับตาจับใจของชาวสวรรค์เมื่อเขามองดูเนี่ยดวงตาเขาจะสดใสดวงใจจะชื่นบานจะกล่าวขานถึงพุทธสาวกพุทธสาวิกาว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งชายหญิงบังเกิดขึ้นอีกแล้วเทวดาก็ปราโมทใจทุกวันอาทิตย์ที่ลูกได้เดินทางมาชุมนุมกันสร้างความดีสร้างบารมีนี้เนี่ยเป็นต้นบุญต้นแบบแก่ชาวโลกทั้งหลายเป็นที่สรรเสริญของผู้รู้ของเทวดาทั้งปวงดังนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้หยุดให้นิ่งกันให้ดีทุกคนนะจ๊ะนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาให้ใจของเราหยุดอยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดที่เดิมนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางฐานที่เจ็ดนะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งใครที่เข้าถึงดวงธรรมภายในก็ใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของดวงธรรมภายในใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ใจหยุดไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายมนุษย์ละเอียดใครเข้าถึงกายทิพย์ก็ใจหยุดไปที่กลางกายทิพย์ใครเข้าถึงกายรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายอรูปพรหมก็ใจหยุดไปที่กลางกายรูปพรหมใครเข้าถึงกายธรรมก็ใจหยุดไปที่กลางกายธรรมนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็จะยิ่งเห็นชัดชัดเหมือนลืมตาเห็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นวัตถุภายนอกยิ่งชัดยิ่งหยุดก็ยิ่งใสเคยเห็นดวงธรรมหรือกายภายในเนี่ยยิ่งใสใสแจ่มเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าเนี่ยคือทุกกายจะใสหรือใสเหมือนเพชรหรือยิ่งกว่าเพชรใสบริสุทธิ์ยิ่งหยุดก็ยิ่งสว่างสว่างมากภายในเหมือนอาทิตย์เที่ยงวันหรือยิ่งไปกว่านั้นถ้าหยุดสนิทแล้วจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นจะชัดจะใสสว่าง
แล้วก็จะเข้ากลางของกลางภายในคือใจจะขยายกว้างเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในขยายกว้างขวางออกไปความเห็นก็เปลี่ยนไปเป็นเห็นรอบตัวเห็นไปทุกทิศทุกทางทีเดียวเพราะนั้นเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งหยุดก็นิ่งนี่สำคัญแหละจะทำให้ชัดใสสว่างเข้ากลางคล่องเลื่อนไหลเข้าไปสู่ภายในทีเดียวก็ยิ่งขยายกว้างขวางใหญ่โตออกไปเช่นถ้าเข้าถึงองค์พระก็จะเห็นองค์พระชัดใสสว่างแล้วก็โตใหญ่ขึ้นแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดขึ้นมาต่อเนื่องกันไปเลยองค์ใหม่มาก็ใหญ่กว่าเดิมใสกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมต่อเนื่องท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่แหละขยายออกไปเห็นไปทุกทิศทุกทางทีเดียวนี่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนนี่แหละเข้าถึงได้ต้องหยุดกันนิ่งใสสว่างพอนิ่งดีชัดใสสว่างดีแล้วเราก็นึกน้อมเอาเครื่องไตรธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวนึกน้อมไว้ในกลางสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงแต่ถึงดวงก็ไว้กลางดวงถึงกายก็ไว้กลางกายถึงกายธรรมก็ไว้ในกลางกายธรรมแต่การบูชาข้าพระนี้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากกายธรรมเรื่อยไปตั้งประกอบวิชาธรรมกายหยุดนิ่งให้สนิทแล้วก็ประกอบวิชาธรรมกายจะเห็นเครื่องไตรธรรมชัดใสแจ่มอยู่ในกลางธรรมกายทุกองค์ที่ผุดผ่านทับทวีมาอย่างต่อเนื่องไปกาสายเลยการบูชาข้าพระก็คือการนำเอาเครื่องไตรธรรมน้อมไว้ในกลางธรรมกายประกอบวิชาธรรมกายทับทวีไปถวายแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าบูชาข้าพระแต่ไม่ได้หมายถึงพุทธเจ้าท่านจะขบฉันเหมือนพระสงฆ์อย่างนี้นะบูชาข้าพระมีสองแบบแบบขอถึงกับแบบเข้าถึงที่ว่าเมื่อสักครู่นี้หมายถึงการเข้าถึงคือเข้าถึงธรรมกายของตัวเองและจึงทับทวีไปถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้าส่วนอีกวิธีหนึ่งก็แบบบูชาแบบขอถึงก็คือนำเอาเครื่องไตรธรรมไปตั้งอยู่ต่อหน้าพุทธปฏิมาก่อนแล้วก็กล่าวคำถวายใจนึกน้อมถึงท่านมีพุทธปฏิมาก่อนเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแบบขอถึงซึ่งก็ทำกันต่อเนื่องกันมายาวนานทีเดียวแต่ว่าเมื่อวิชาธรรมกายมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญท่านค้นพบเกิดขึ้นมาแล้วก็ศึกษาค้นคว้าเรื่อยไปแนะนำสั่งสอนสืบทอดกันต่อมาจึงจะมีการบูชาข้าพระแบบเข้าถึงมันเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้าถึงเท่านั้นจึงจะทำได้ผู้เข้าไม่ถึงก็ทำไม่ได้ใครเข้าถึงแล้วได้ศึกษาวิชาธรรมกายก็ทำได้เพราะฉะนั้น
ให้ทำความเข้าใจกันให้ดีนะจ๊ะต้องเข้าถึงจึงทำได้เข้าไม่ถึงก็ทำไม่ได้และถ้าทำจริงๆก็เข้าถึงกันทุกคนนั่นแหละพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของทุกคนในโลกเข้าถึงได้ด้วยวิธีหยุดกันนิ่งหยุดนิ่งเมื่อไหร่ถูกส่วนเข้าก็เข้าถึงถอดกายออกเป็นยันยันกายสุดท้ายแหละธรรมกายลักษณะสวยงามประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการไม่มีขาดตกบกพร่องเลยนั่นแหละกายธรรมและเกศดอกบัวตูมกายใสยิ่งกว่าเพชรคือใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิเป็นกายผู้รู้คือกายธรรมเนี่ยเป็นกายที่บริสุทธิ์หลุดจากภพสามออกมาแล้วแต่กายธรรมโคตรสภูก็ครึ่งทางหลุดจากภพสามเข้าถึงนิพพานได้แต่ยังไปอยู่ไม่ได้ต้องกายธรรมอรหัตโน่นละถึงจะอยู่ได้หมดกิเลสอาสวะถึงจะหลุดพ้นจากกิเลสแล้วนะไปอยู่ได้กายท่านหลุดออกไปเห็นได้รอบตัวเห็นไปทุกทิศทุกทางเห็นในภพสามเลยแล้วก็นอกภพสามจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้รู้ได้รอบตัวเพราะว่าเห็นรอบตัวธรรมจักขุของธรรมกายนั่นเห็นได้รอบตัวคือหยุดอยู่ที่เดียวตรงกลางก็เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นในรอบตัวแตกต่างจากการเห็นของตามนุษย์ที่ผมรูปผมตามนุษย์จะเห็นอะไรก็เห็นได้ทีละด้านจากเห็นด้านหลังก็ต้องกลับหลังหันอยากเห็นซ้ายก็หันซ้ายอยากเห็นขวาหันขวาอยากเห็นข้างบนก็เงยอยากเห็นข้างล่างก็กลมลงไปแต่กายทำไม่อย่างนั้นยึดที่เดียวธรรมจักขุเกิดขึ้นในธรรมกายเห็นได้ทุกทิศทุกทางนี่อัศจรรย์นักทีเดียวเห็นถึงไหนญาณทัศนะก็ถึงนั่นก็รู้รอบตัวรู้รอบตัวนี่แหละจึงจะเป็นผู้รู้ได้ทั้งอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ดีปัจจุบันอนาคตด้วยธรรมจักขุองค์ธรรมกายรู้เห็นไปตามความเป็นจริงสิ่งอะไรว่าเที่ยงก็เห็นว่าเที่ยงอะไรไม่เที่ยงก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงสิ่งอะไรเป็นทุกข์ก็เห็นไปตามความเป็นจริงว่ามันทุกข์อะไรเป็นสุขก็เห็นว่าสุขอะไรที่เป็นตัวตนอะไรไม่ใช่ก็รู้เห็นอะไรเป็นอิสระอะไรที่ยังถูกเขาบังคับบัญชาอยู่ก็เห็นได้โดยธรรมจักขุของธรรมกายที่มีอยู่ในตัวของเรานี่แหละของทุกคนของพระของเณรของอุบาสกของอุบาสิกาทุกชาติทุกภาษามีหมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีไม่ฉงนใจไม่เฉลียวใจว่าในตัวมีธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นสรณะอันวิเศษทีเดียวที่ว่าวิเศษเพราะว่าเป็นกายที่เป็นอมตะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความบริสุทธิ์ความสุขเป็นอิสระมารบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งนี้ถึงจะเป็นที่พึ่งได้เป็นพระเจ้าภายในจะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่นี่แหละธรรมกายที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของพระของเณรของบาสกบาสิกาทุกชาติทุกภาษามีหมดมีทุกคนเลยหยุดเข้าไปตามลำดับนั่นแหละถอดกายออกเป็นชั้นๆจึงจะเข้าถึงได้ของจริงมีจริงอย่างนี้เหลือแต่คนจริงทำจริงเท่านั้นให้มันถูกวิธีการต้องเข้าถึงแน่นอนที่ไม่ถึงเป็นไม่มีเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ต่อจากนี้ไปเราก็น้อมเอาเครื่องทายธรรมไว้ในกลางกาย
ตามสภาวะธรรมที่เราเข้าถึงให้นิ่งหยุดที่ถูกส่วนที่เดียวพวกเราก็น้อมใจกันไปนะจ๊ะแล้วก็ไปขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบขาดสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้บังเกิดขึ้นกับพวกเราผู้มีกุศลศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้นำดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวเครื่องไทยธรรมมาจากบ้านมาไกลทั่วประเทศทีเดียวรวมทั้งต่างประเทศก็มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยให้ได้บุญใหญ่บุญใหญ่ที่จะดึงดูดให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในชาตินี้ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายถึงรัตนะภายในเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะมีที่พึ่งภายในให้ร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้อายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานธุรกิจการงานอะไรก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาที่ศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์รับราชการก็ให้เจริญรุ่งเรืองเดินทางไกลก็ให้ปลอดภัยครอบครัวก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายทำหน้าที่นักรบ MPL ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรกายสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้พูดจาชนะใจถูกอกถูกใจมนุษย์ทุกคนทุกชั้นให้เขาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองประเทศไทยเป็นปินนานาประเทศพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายใครที่คิดเบียดเบียนทำลายพระพุทธศาสนาก็ให้กลับจิตกลับใจมาเป็นสัมมาทิฏฐิให้คิดถูกพูดถูกทำถูกเข้าใจถูกทุกอย่างดำเนินลอยตามอริยมรรคมรรคมีองค์8ในประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองเป็นปินนานาประเทศให้บุญนี้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพทำความปรารถนาของพวกเราทุกคนทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะขอบุญศักดิ์สิทธิ์กันอย่างนี้นะจ๊ะนอกนั้นก็อธิษฐานจิตตามใจชอบกันทุกๆคนเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆคลอดลูกอย่าถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเอาพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับหลับพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายหมดทั้งเนื้อทั้งตัว
ตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้ารอบตัวเลยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งหรือเครียดแล้วก็สมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วด้วยเพชรใสๆแล้วก็สมมุติว่าภายในร่างกายเนี่ยปราศจากอวัยวะตับไตไส้พุงปอดตับม้ามไตอวัยวะภายในเนี่ยสมมุติว่ามันไม่มีให้นึกว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคล้ายท่อแก้วใสๆให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีของเราที่ได้สั่งสมอบรมมานับพบนับชาติไปทั่วตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบุญบารมีมาไม่เคยขาดเลยมากบ้างน้อยบ้างตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทำมาตลอดเวลาเลยหรือจำง่ายๆก็คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบุญญกริยาวัตถุสามประการเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ความดีงามที่เราได้สั่งสมอบรมมารวมทั้งบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมกายของพระองค์ท่านนับไม่ถ้วนทั้งของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หลวงพ่อวัดปากน้ำคุณยายอาจารย์เป็นต้นรวมหมดเลยเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีงามที่ไหลผ่านท่อแก้วใสๆภายในกายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้หมดสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงกิเลสอาสวะสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตวิบากกรรมที่เราได้ทำมาโดยความประมาทชะล่าใจในภพชาติที่ผ่านมาแล้วแม้กระทั่งปัจจุบันให้กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจดังกล่าวแล้วนะให้หมดสิ้นไปให้กระแสทานแห่งความบริสุทธิ์กลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสจนความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายกลางหยุดกลางนิ่งกลางกายฐานที่เจ็ดที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆดวงที่ใสบริสุทธิ์ทีเดียวประดุจเพชรลูกเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราเป็นดวงใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะจ๊ะอยู่กลางกายตรงฐานที่เจ็ดของเราให้ใจตรึกนึกถึงดวงใสหยุดไปที่จุดกึ่งกลางความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนา
สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะให้ใจเรามีแต่ดวงใสๆอยู่ในกลางกายอย่างเดียวอย่างนี้นะวันนี้เป็นวันมาฆบูชาวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเราได้สละเวลาอันมีค่ามาแสวงหาหนทางของพระนิพพานได้ทิ้งภารกิจต่างๆเดินทางไกลมาจากทั่วประเทศบางท่านก็เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากต่างประเทศเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกันมาทอดผ้าป่าสามัคคีมาอนุโมทนากับผู้ชนะเลิศในการตอบปัญหาธรรมะและก็จะได้รวมใจกันจุดมาฆประทีปอย่างโลกนี้ให้สว่างสวยด้วยแสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยกันสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลกเราก็จะเริ่มต้นโดยการสร้างสันติสุขภายในให้บังเกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรกโดยอาศัยจุดเชื่อมโยงใจที่จะทำให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงภายในคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งลูกทุกคนจะต้องเอาใจมาหยุดนิ่งตรงนี้เนี่ยให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสในปริมณฑลของใจตรงศูนย์กลางกายตรงนี้ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าสจิตตปริโยทัปปนังคือให้รักษาใจของเราให้หยุดให้นิ่งให้ผ่องใสอยู่ในขอบเขตของใจขอบเขตของใจที่เริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7นี้นะเรื่อยไปเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าผู้ใดนะมีจิตเลื่อมใสน้อมไปในพระรัตนตรัยมีจิตบริสุทธิ์ผ่องแผ้วพึงได้บรรลุนิรามิสุขเสวยรสแห่งธรรมที่เลิศกว่ารสทั้งปวงมีจิตน้อมไปเพื่อขจัดกิเลสอาสวะให้หลุดพ้นวิเศษดีแล้วผู้นั้นย่อมถูกต้องญาณอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้นะก็เพราะว่าความเลื่อมใสนะเป็นต้นทางที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าเลื่อมใสในพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหนักเข้าไม่ช้าก็จะเข้าถึงของจริงที่มีอยู่ภายในซึ่งเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดนิ่งเท่านั้นอาศัยใจหยุดนิ่งที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิภาวนาทำจิตให้ผ่องแผ้วผ
พื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราอาจจะถือได้ว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตเลยก็ว่าได้เพราะจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตอันสูงสุดคืออายตนะนิพพานซึ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมเพราะนิพพานนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสรรเสริญว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมท่านตรัสเอาไว้ว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมที่ท่านสรรเสริญอย่างนี้นะเพราะชีวิตของพระองค์ท่านได้ผ่านประสบการณ์มาทุกระดับแล้วตั้งแต่ประสบการณ์ชีวิตของปุถุชนที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามในกามภพรูปภพอรูปภพกระทั่งในอบายภูมิก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะท่านมองเห็นได้ด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายของพระองค์ท่านทีเดียวว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่เยี่ยมสักอย่างพอท่านได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็สรุปชีวิตทั้งหมดว่าชีวิตในอายตนะนิพพานเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือบอกจุดหมายปลายทางชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เยี่ยมที่สุดก็คืออายตนะนิพพานดังนั้นนิพพานนี้เนี่ยจึงเป็นวัตถุประสงค์ของชีวิตเป็นเป้าหมายของชีวิตที่เราจะต้องไปให้ถึงให้ได้ถ้าไปยังไม่ถึงชีวิตก็ต้องระทมทุกข์อยู่ร่ำไปและการที่จะเข้าถึงนิพพานได้นั้นจะต้องไปด้วยการเข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยให้ถูกส่วนจึงจะเข้าถึงรัตนะทั้ง3อย่างนี้ได้ต้องอาศัยความเพียรปฏิบัติให้ถูกวิธีมีขันติความอดทนในการฝึกฝนใจของเราให้หยุดนิ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขันติปรมังตโปตีติขาต้องมีขันติเป็นตบะธรรมยังกิเลสให้เราร้อนตบะเป็นเครื่องแผดเผาให้กิเลสเร่าร้อนไม่ใช่ตัวเราเร่าร้อนแต่กิเลสมันเร่าร้อนมันทนอยู่ไม่ได้มันก็มาลายหายสูญไปเราจะต้องมีความเพียรมีความอดทนอย่างนี้จึงจะเอาชนะกิเลสในใจได้เวลามีอารมณ์อะไรต่างๆมากระทบที่จะทำให้ใจเราไม่หยุดนิ่งให้ใจเราหวั่นไหวไปตามกระแสกิเลสเกิดความยินดียินร้ายบ้างความหงุดหงิดขัดเคืองขุ่นมัวบ้างเราก็ต้องอดทน
อย่าไปสนใจอารมณ์เหล่านั้นให้มีสติเอาใจหยุดนิ่งเฉยอย่างเดียวหยุดให้สนิทที่ศูนย์กลางกายพอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวอารมณ์เหล่านั้นก็หมดไปสลายไปจะเปลี่ยนแปลเป็นแสงสว่างจะเห็นดวงใสเกิดขึ้นมาภายในหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนี้ได้ถึงจะเรียกว่ามีขันติเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งเป็นตบะอันเยี่ยมของนักปฏิบัติธรรมทีเดียวพอตบะธรรมแก่กล้าก็จะหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆอารมณ์จิตก็เป็นอุเบกขามีความบริสุทธิ์มีความสุขแล้วใจก็จะแล่นไปสู่พระรัตนตรัยอย่างเดียวในที่สุดก็เข้าถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะใจของบุคคลใดก็ตามที่มุ่งเข้าถึงรัตนะทั้งสามอย่างนี้ได้ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตในระดับหนึ่งแล้วเมื่อเข้าถึงรัตนะทั้งสามนี้ได้ไม่ช้าก็จะเข้าถึงพระนิพพานที่ผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นเยี่ยมเพราะฉะนั้นขันติเป็นตบะธรรมที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมจับหลักให้ได้ทีเดียวว่าหลักของชีวิตหรือแก่นของชีวิตเราจะต้องทำพระนิพพานให้แจ้งให้ได้เพราะนิพพานเป็นเยี่ยมที่สุดเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีทุกๆคนนะจ๊ะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายพร้อมกับภาวนาในใจไปเรื่อยๆสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังหยุดนิ่งเฉยๆเรามาเพื่อการนี้นะจะมาสร้างบารมีจะมาเอาบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้ดีสิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นวิบากกรรมที่จะติดตามตัวเราไปวิบากที่เป็นฝ่ายกุศลกรรมที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมถ้าหากว่าเราทำถูกหลักวิชาการเมื่อผลบุญทำงานเต็มที่เราก็จะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรานะลูกนะต้องให้ถูกหลักวิชาของการสร้างมหาทานบารมีหลักวิชาก็มีอยู่ว่าก่อนทำกำลังทำหรือทำไปแล้วเนี่ยสามระยะนี้ใจของเราต้องบริสุทธิ์ต้องหยุดต้องนิ่งต้องผ่องใส
ไม่ให้มีนิวรธรรมเข้ามาในใจเลยพูดง่ายๆว่าไม่ให้มีความคิดอื่นเข้ามาในใจเลยให้ใจหยุดนิ่งโดยยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้ใจสบายๆก่อนทำกำลังทำและหลังจากทำแล้วใจต้องใสอย่างนี้คือนอกเหนือจากวัตถุทานปัจจัยสี่แสวงหามาด้วยความสุจริตโดยสัมมาอาชีวะแล้วใจเราจะต้องใสและก็ต้องถวายถูกทักขิไนยบุคคลคือถูกธรรมกายถูกธรรมกายซึ่งเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์เป็นแหล่งแห่งการตรัสรู้ธรรมเป็นแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงเป็นแหล่งแห่งอานุภาพที่ไม่มีประมาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระอริยสาวกหรือธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำของคุณยายอาจารย์นั่นแหละธรรมกายคือทักขิไนยบุคคลเราจะต้องทำให้มันถูกหลักวิชาการอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อถูกหลักวิชาการแล้วผลบุญที่เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติก็จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายทีเดียวไม่ลำบากยากเข็นเหมือนชาติปัจจุบันนี้นะเราจะได้ที่สุดแห่งสมบัติแม้สมบัติที่เป็นอจินไตยคือสมบัติจักรพรรดิซึ่งอยู่นอกเหนือความนึกคิดของมนุษย์ว่ามีมากมายเพียงไรที่ตักไม่พร่องอย่างนั้นเกิดขึ้นกับผู้มีบุญในการก่อนก็เพราะว่าก่อนทำกำลังทำและทำไปแล้วเนี่ยสร้างมหาทานบารมีไปแล้วใจผ่องใสมนุษย์สมบัติก็จะได้อย่างนั้นเหมือนอย่างท่านเจดินเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีท่านเมนตกะเศรษฐีได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องตักเท่าไหร่ก็ไม่พร่องมีรูปสมบัติก็งามมีทรัพย์ก็มากมีความเฉลียวฉลาดทันโลกทันผู้ทันคนรู้แจ้งโลกหมดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเหล่านี้นะบังเกิดขึ้นอย่างง่ายๆเมื่อเราทำใจให้ใสบริสุทธิ์แม้ทิพยสมบัติที่จะบังเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นอย่างง่ายๆสบายสบายยิ่งใหญ่เช่นท่านธรรมวิกะโอบาสกแม้เวลาสุดท้ายใกล้ต่อมรณภัยก็ไม่มีทุกขเวทนามีแต่ใจชื่นบานอยู่ในมหาทานบารมีกับความดีงามต่างๆที่ทำเอาไว้จนกระทั่งเกิดทิพยจักขุมองเห็นเทวดาทุกชั้นตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมมานารดีพระนิมิตวัสวดีมาปรากฏแก่สายตาและก็กล่าวเชิญชวนให้เข้าไปเป็นสหายแห่งเทวดาในชั้นที่ตนอยู่ทิพยสมบัติอาจจะมากทีเดียวมีวิมานก็ใหญ่โตโอฬารบริวารก็มากมาย
สมบัติอันเป็นทิพย์ก็มหาศาลและก็มีความเป็นใหญ่คืออภิปไตยในหมู่แห่งชาวสวรรค์เมื่อสร้างบารมีกันเต็มเปี่ยมแล้วชาติที่จะได้นิพพานสมบัติก็ง่ายได้เหมือนพระศิวลีแค่มีดโกนปลงผมหนึ่งในสี่ส่วนก็เป็นพระโสดาบันปลงผมไปได้ครึ่งศีรษะก็เป็นพระสกิทาคามีคอนศีรษะก็เป็นพระอนาคามีพอหมดศีรษะก็เป็นพระอรหันต์ได้นิพพานสมบัติอย่างง่ายได้ไม่ต้องไปทนทุกข์ทรมานแบกรถเข้าป่าเข้าเขาไปเสี่ยงภัยจากสัตว์ร้ายคนพาลโรคภัยไข้เจ็บภัยธรรมชาติต่างๆเป็นต้นเพราะว่าได้ทำบุญอย่างถูกหลักวิชาการคือทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใสบริสุทธิ์เป็นหนึ่งทีเดียวมีความเบิกบานแช่มชื่นอยู่ในความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยบุญที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยจะได้ลื้อผังจนถาวรออกจากตัวพวกเราให้หมดจะได้เลิกลำบากยากจนกันไปทุกภพทุกชาติผังโรยถาวรจะได้เกิดขึ้นติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเวลาเรามาเกิดสมบัติจะได้รอคอยเราอยู่เป็นสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำมาค้าขายสมบัติอย่างนี้เนี่ยมีผู้ได้รับแล้วมากต่อมากไม่ใช่ล้านครั้งแต่ว่าหลายๆล้านครั้งทีเดียวนับครั้งไม่ถ้วนถ้าเราทำถูกหลักวิชาการแล้วก็ตั้งใจให้ดีเพราะสิ่งที่เรากระทำนี้เนี่ยที่จะไม่มีผลเป็นไม่มีไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามจะมีผลติดตามตัวเราไปถ้าในตอนนี้เนี่ยเราตั้งใจจริงๆทำใจให้ผ่องใสดังกล่าวแล้วเนี่ยเวลาสมบัติเกิดขึ้นมันเกินควรเกินคาดทำครั้งเดียวเนี่ยใช้ได้อีกหลายครั้งทีเดียวแล้วก็จะเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเหมือนท่านโชติกาเศรษฐีเนี่ยกว่าจะมามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะท่านก็เป็นคนชั้นล่างทำมาหาเช้ากินค่ำทำมาหากินอย่างนั้นแต่มีกุศลศรัทธาและก็มีบุญญาลาภเจอเนื้อนาบุญทักกินในยะบุคคลก็ทำบุญด้วยจิตที่เลื่อมใสในทักกินในยะบุคคลนั้นบุญในภพชาติต่อมาก็ส่งผลให้เป็นเศรษฐีเศรษฐีใหญ่และก็มีอุปนิสัยที่จะสร้างมหาทานบารมีกันต่อไปท่านก็ได้มีสมบัติเป็นอุปกรณ์ในการสร้างมหาทานบารมีต่อไปอย่างสะดวกสบายและพลอยทำให้สร้างบารมีอย่างอื่นได้ง่ายขึ้นไปอีกท่านสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมบัติก็มากขึ้นไปเรื่อยๆทำบุญก็ทำบ่อยๆท่านก็เป็นเศรษฐีบ่อยๆรวยบ่อยๆรวยไปทุกชาติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนพบสุดท้ายเนี่ยได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเมื่อบุญเต็มเปี่ยมเต็มที่รวยจนเบื่อพอเบื่ออิ่มแล้วในโลกิยทรัพย์ก็ออกบวชในที่สุดก็ได้อริยทรัพย์เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนี้เนี่ยที่จะไม่มีผลเป็นไม่มีถ้าเราประกอบเหตุดีผ
ลก็จะดีตามไปด้วยนะลูกนะเราอย่าไปหวงแหนความจนถาวรกันเลยเรายอมรวยกันสักชาติแล้วก็ทุกชาติไปเรื่อยๆเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเพราะฉะนั้นให้ถูกหลักวิชาเอาใจหยุดนิ่งๆและก็นึกน้อมผ้าบังสุคุณจีวรแล้วก็น้อมเครื่องทายธรรมปัจจัยสี่ที่เรานำมาเป็นบริวารจะมาสร้างมหาสุวรรณรัตนภูษาบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญของเราตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำแต่คุณงามความดีจนกระทั่งเป็นประดุจพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธรรมกายเมื่อเราทำบุญถูกอู่แห่งทะเลบุญเราก็จะมีสมบัติใหญ่ติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้าให้นึกน้อมเอาเครื่องไตรยธรรมเหล่านี้เนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับพระองค์ไม่ถ้วนนะจ๊ะนึกน้อมใจของเราไปมาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยใจที่เบิกบานชื่นบานนะจ๊ะปุญญาภิสันทานกระแสทานแห่งบุญซึ่งเกิดขึ้นในกลางกายเป็นอัตโนมัติจากแหล่งกำเนิดแห่งบุญศักดิ์สิทธิ์สอดละเอียดมาจรดที่กลางกายของเราเป็นดวงบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์หรือเหมือนดวงธรรมที่อยู่ภายในอย่างนั้นแหละใสเกินใสงามไม่มีทิฏฐิสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหลายๆครั้งทีเดียวเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตที่จะติดตามเหมือนเงาตามตัวไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมติดทุกกายที่มีอยู่ตั้งแต่กายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคาอนาคาและกายธรรมอรหัต18กายติดหมดเป็นดวงใสบริสุทธิ์ติดไปหมดทุกกายเลยเหมือนเราสับสวิตช์ไฟที่ข้างถนนแล้วไฟมันติดไปตามเสาไฟฟ้าข้างถนนตลอดทางถ้าใครใจหยุดนิ่งมากตั้งใจมากความสว่างก็มากกระแสทานแห่งบุญก็มากความสำเร็จก็มากสิ่งที่จะได้เราก็จะได้สิ่งที่เลิศเพราะเราได้บูชาบุคคลอันเลิศถวายสิ่งที่เลิศเราก็จะได้สิ่งที่เลิศทั้งหยาบทั้งละเอียดติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและบุญในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ของพอดีพอร้ายอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านกล่าวเอาไว้นะว่าไม่ใช่ของพอดีพอร้ายเพราะถูกตัวจริงของพระพุทธเจ้าคือธรรมกาย
ธรรมกายโยอาหังอิติปิธรรมกายคือพระพุทธเจ้าคือตถาคตติดหมดทุกกายไปเลยถูกพระองค์ถูกพระธรรมกายทุกพระองค์ไปเลยเมื่อถูกทุกพระองค์ท่านมีกี่องค์บุญก็เกิดขึ้นจากทุกๆองค์ที่ผ่านกลางกายท่านมาจรดที่กลางกายของเราจะทำให้เราได้สมบัติอันเลิศติดไปทุกภพทุกชาติวันนี้วันมาฆบูชามหาสมาคมเราจะต้องให้ใจอยู่กับพระพุทธเจ้าระลึกย้อนไปเมื่อ 2,500 ปีกว่าโน้นในครั้งสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ท่านได้ประทานโอวาทปฏิโมกข์แด่พระอรหันต์ 1,250 รูปซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่พระองค์ได้ประทานการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้และแต่ละพระองค์ก็มาพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้นัดหมายรู้กันด้วยญาณทัศนะของพระธรรมกายของพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาว่าเป็นพุทธประสงค์ที่จะให้มาประชุมกันเพื่อที่จะประทานโอวาทปาติโมกการประทานโอวาทปาติโมกเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่ครั้งอดีตการนับพระองค์ไม่ถ้วนเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ประทานโอวาทปาติโมกแก่พระอรหันตสาวกทั้งหลายบางยุคบางสมัยก็มีการประชุมกันถึงสองครั้งบางสมัยก็มีครั้งเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางพระองค์มีพระอรหันตสาวกมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นจำนวนนับล้านบางพระองค์ก็เป็นเรือนแสนหลายหลายแสนหรือหย่อนกว่านั้นพอมาประชุมพร้อมกันในวันพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์พระองค์ก็จะตรัสแก่พระอรหันตสาวกผู้ที่จะไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรเผยแผ่ธรรมะหมุนกงล้อแห่งธรรมจักรแนะนำชาวโลกทั้งหลายให้ได้เข้าถึงธรรมกายให้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในยังความสว่างสวยให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของมวลมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้โลกเกิดสันติภาพที่แท้จริงเพราะฉะนั้นในมหาสมาคมของผู้รู้พระพุทธองค์จึงทรงให้อุดมการณ์หลักการและก็วิธีการในการที่จะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญผู้นำทางสว่างของชีวิตของเวนยสัตว์ทั้งหลายเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์ว่าอุดมการณ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็คือจะต้องมีขันติความอดทนเนี่ยเป็นประการแรกเพราะความอดทนเป็นตบะธรรมอย่างยิ่งที่สามารถจะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายกระทั่งเอาชนะกิเลสอาสวะได้ความอดทนที่ประเสริฐที่สุดก็คืออดทนต่อกิเลสที่มายั่วยวน
ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคืออายตนะนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านจะสอนให้อดทนเพื่อพระนิพพานโดยมีนิพพานเป็นเป้าหมายเพราะพระนิพพานเป็นเยี่ยมแล้วก็ทรงสอนอีกว่าการจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นต้องไม่ทำร้ายหรือเบียดเบียนกันเพราะถ้ายังเบียดเบียนกันอยู่โลกก็จะไม่สงบตัวเราก็ไม่สงบถ้าเป็นสมณะก็เป็นสมณะผู้ไม่สงบฉะนั้นความสงบหยุดนิ่งจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้สงบอย่างแท้จริงที่จะทำให้โลกเกิดความสงบสุขมีสันติภาพที่แท้จริงมันเกิดขึ้นและพระองค์ก็ทรงให้หลักการในการเผยแผ่ว่าจะต้องละชั่วทำความดีทำใจให้ผ่องใสละการละชั่วไม่ทำบาปเป็นการป้องกันสาเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อป้องกันแล้วก็ต้องเสริมสร้างด้วยการทำความดีประกอบแต่บุญกุศลแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสควบคู่กันไปสร้างบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตพอให้หลักการแล้วก็ทรงให้วิธีการที่ชาวโลกจะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตวิธีการก็คือต้องไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายกันให้สำรวมในศีลมันชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ให้รู้จักประมาณในการบริโภคแล้วก็ให้อยู่ในสถานที่อันสงัดเพื่อจะได้ประกอบความเพียรในอธิจิตคือทำจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นจิตอันยิ่งที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้เข้าถึงสภาวธรรมอันบริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์กระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระรัตนตรัยทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสอนตรงกันหมดโดยสรุปแล้วก็คือต้องการให้ชาวโลกทุกคนได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเพื่อยังสันติภาพให้บังเกิดขึ้นในโลกดังนั้นเราจะต้องนำพุทธโอวาทมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวของเราให้ได้ถ้าเราทำตามพระองค์ท่านดำเนินตามรอยบาทของพระบรมศาสดาท่านก้าวไปทางไหนเราก็ก้าวไปทางนั้นไม่ออกนอกลู่นอกทางอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าอยู่ในโอวาทของพระบรมศาสดามีความเคารพหนักแน่นในพระรัตนตรัยเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริงที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก
เป็นคนดีที่โลกต้องการเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันทุกคนนะจ๊ะให้นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระแก้วขาวใสบริสุทธิ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยจิตที่เลื่อมใสเคารพบูชาอย่างสูงสุดอย่างไม่มีสิ่งอื่นมาเทียบได้ถ้าหากเรามีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้เราก็จะได้เห็นอานุภาพอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอานุภาพของพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณเป็นอจินไตยเกินกว่าความนึกคิดของเราได้นะหากว่าใจของเราเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญกุศลเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์เต็มเปี่ยมไปด้วยความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงเราก็จะได้ประสบสิ่งที่เป็นอจินไตยอันเป็นอานุภาพของพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีเอาใจหยุดนิ่งๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่ว่าใจของเราจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้และรองรับพระรัตนตรัยที่เราจะเข้าถึงในวันต่อไปให้ใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสๆให้บุญที่บังเกิดในวันนี้นำชีวิตเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ประกอบธุรกิจการงานประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาประดุจท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีและมหาอุบาสิกาวิสาขาให้เงินทองไหลมาเทมาได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายให้บุญนี้ดลบันดาลให้การไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรนักครบ MBL ที่จะนำผู้มีบุญทั้งหลายให้มาสร้างบารมีให้มาเข้าถึงพระรัตนตรัยสำเร็จเป็นอัศจรรย์อัคคีภัยจรภัยราชภัยภัยทุกชนิดจะได้มาก้ำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองใครรับราชการก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อร่วมงานทั้งหลายใครค้าขายก็ให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ใครศึกษาเล่าเรียนก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ใครที่เตรียมตัวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ขอให้สอบเข้าให้ได้
ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียวความปรารถนาอันใดก็ตามที่ทุกท่านได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จงทุกประการเทอญ เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาคลอดลูกอย่าถึงกับให้ปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใครจะนอนหลับแล้วก็นึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้านะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็นึกว่าร่างกายของเรานี่ใสบริสุทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วหรือเพชรใสๆนะจ๊ะภายในก็สมมุติว่าไม่มีอวัยวะตับไตไส้พุงเป็นต้นนึกให้มันโกลงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงตั้งแต่กะโหลกศีรษะเลื่อยมาเลยปากช่องคอถึงภายในร่างกายทรวงอกหน้าท้องในท้องนั้นไม่มีเลยเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงเหมือนท่อแก้วใสๆใสเป็นท่อแก้วใสๆเห้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ความดีต่างๆอนุภาพทั้งปวงของพระรัตนตรัยและความดีของเราบารมีของเราความบริสุทธิ์ของเราที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ส
ร้างบารมีกันมาเนี่ยนับพบนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีความดีทั้งหมดเลยทั้งอุปบารมีและปรมัตถบารมีที่เราทำยิ่งยวดขึ้นไปความบริสุทธิ์ทั้งหมดความดีทั้งหมดบารมีดังกล่าวผ่านมาทางท่อแก้วใสๆจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แล้วก็มากลั่นแก้กายของเราเก็บมลทินที่มีอยู่ในใจความโลภความโกรธความหลงอุปกิเลสกิเลสอาสวะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่ทำให้เกิดอุปสรรคของชีวิตให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ละลายให้หมดคงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดกวนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราหรือโตใหญ่กว่านี้นะจ๊ะใสบริสุทธิ์ทีเดียวโตเท่าแก้วตาเท่าดวงดาวดวงจันทร์หรือว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์ทีเดียวใสเกินใสเกินกว่าความใสใดๆที่เราเคยเห็นในโลกชัดในชัดชัดในชัดชัดแจ่มทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแล้วก็มีความสว่างสว่างเหมือนแสงดาวแสงเดือนหรือแสงตะวันแสงอาทิตย์เป็นแสงแก้วใสๆแสงแห่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นตรงกลางกายฐานที่เจ็ดใสบริสุทธิ์ใสแจ่มทีเดียวกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์นี่คือจุดเริ่มต้นแห่งความบริสุทธิ์ที่ถูกต้องตรงนี้แหละเป็นต้นทางของการเดินทางไกลไปสู่จุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะจากบ่าวจากธาตุของพยามารโดยสิ้นเชิงตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะหลุดจากพ้นจากบ่าวจากธาตุของวิญญาณจิตของเราจะบริสุทธิ์เป็นจิตที่มีคุณภาพทำให้เสวยความสุขที่แท้จริงได้อย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์เป็นความสุขที่
แตกต่างจากที่เราเคยเข้าใจว่ามันเป็นความสุขความสุขจากคนจากสัตว์สิ่งของอะไรเป็นต้นเท่านั้นมันแตกต่างกันเพราะเป็นสุขที่เสรีมีอิสรภาพกว้างขวางใหญ่โตไม่มีขอบเขตไม่มีปัญหาไม่มีเครื่องกังวลเป็นความสุขที่แท้จริงบริสุทธิ์และก็ยิ่งใหญ่อย่างไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนท่านก็เริ่มต้นจากตรงนี้แหละทำใจหยุดใจนิ่งแล้วก็ดำเนินจิตไปเรื่อยๆจิตก็หยุดในหยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆยิ่งหยุดสนิทก็ยิ่งชัดยิ่งใสแจ่มแล้วก็ได้เห็นแผนผังของชีวิตว่าชีวิตต้องดำเนินตามอย่างนี้เนี่ยทำอย่างไรถึงจะหลุดจะพ้นจากเขาได้เนี่ยมันจะเห็นชัดเห็นชัดด้วยธรรมจักขุรู้ชัดด้วยญาณทัศนะเนี่ยพอหยุดถูกส่วนเข้าพอถูกส่วนนิ่งใจก็จะดิ่งเข้าไปสู่ภายในภายในนั้นเนี่ยปลอดความคิดแบบโลกโลกอารมณ์ทั้งโลกเนี่ยมันลืมไปเลยไม่มีความคิดอย่างนั้นเป็นที่โล่งโปร่งเบาสบายแล้วเราก็จะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาแล้วก็ธรรมในธรรมซ้อนๆกันอยู่จากหยาบไปหาละเอียดจากบริสุทธิ์น้อยไปหาที่บริสุทธิ์มากๆและบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เจือปนเลยเป็นวิลาคธาตุวิลาคธรรมธาตุธรรมที่สะอาดบริสุทธิ์ธาตุล้วนธรรมล้วนถึงตรงนั้นได้นะอภิญญาก็เกิดความรู้ยิ่งความสามารถที่แตกต่างจากที่เราเคยเป็นความสามารถที่ทำให้ธรรมชาติตกเป็นที่สองตกเป็นรองคือเราอยู่เหนือธรรมชาตินั้นไปเมื่อเราเข้าไปถึงจุดแห่งความบริสุทธิ์ดวงจิตมีคุณภาพล้วนๆธาตุล้วนธรรมล้วนดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศธาตุเป็นธรรมล้วนๆกายก็เป็นธรรมล้วนๆสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทีเดียวนั่นก็คือกายธรรมเป็นธรรมล้วนๆเป็นธาตุบริสุทธิ์ล้วนๆขันก็บริสุทธิ์นะเป็นวิลากะธาตุวิลากะธรรมสะอาดบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อที่เราจะได้ประกอบพิธีบุญใหญ่คือบุญบูชาข้าพระแต่แก่นำเครื่องทายธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนต้นที่เรานำมาจากบ้านคนละเล็กคนละน้อยถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้า
ที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานไปแล้วนะนับพระองค์ไม่ถ้วนเลยบุญพิเศษนี้เนี่ยจะทำให้เรานี่เดินทางผ่านเส้นทางสายกลางภายในไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เร็วเข้าคือหนทางที่ไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยจะใกล้เข้ามาและเราก็เร็วแรงขึ้นเดินทางได้เร็วแรงขึ้นบุญพิเศษนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันมาเนี่ยนับพบนับชาติกันไม่ถ้วนแล้วจึงจะทำอย่างนี้และได้บุญพิเศษอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเป็นอสาธารณะไม่ใช่สาธารณะทั่วไปที่ใครๆจะได้อย่างนี้นี่เป็นบุญใหญ่ถ้าเทียบบุญกันแล้วบุญธรรมดาเนี่ยเหมือนหยดน้ำในแก้วน้ำแต่บุญพิเศษนี้เหมือนอุปมาเหมือนฝนที่ตกลงมาในจักรวาลที่ว่างเปล่าปราศจากวัตถุใดๆตกลงมาเต็มจักรวาลที่มีขอบเขตอย่างนั้นเพื่อบุญพิเศษนี้จะได้กลั่นธาตุกันทำเห็นจำคิดลูกเราให้มันสะอาดให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจะได้รู้เห็นวิชาธรรมกายด้วยตัวเองเมื่อรู้เห็นวิชาธรรมกายแล้วก็จะรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเกิดมาทำไมทำไมถึงต้องเกิดและอะไรคือจุดหมายปลายทางของชีวิตและจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างไรมันจะเห็นชัดมันจะรู้ชัดด้วยตัวของตัวเองเมื่อธาตุธรรมนั้นสะอาดบริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากอารมณ์หยาบหยาบสิ่งที่หยาบหยาบความโลภความโกรธความหลงหงุดหงิดอุ่นง่านฟุ้งซ่านลำคาญใจอุปเกเรต่างๆเป็นต้นและจะแยกได้ออกว่าสิ่งไหนคือสิ่งหลักสิ่งไหนคือสิ่งที่เป็นอันดับสองรองมาเป็นส่วนเสริมเป็นส่วนประกอบก็จะรู้ชัดได้ด้วยตัวของตัวเองเมื่อธาตุธรรมของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ให้สังเกตเป็นเบื้องต้นง่ายๆถ้าบริสุทธิ์มากๆมันจะรักการทำหยุดทำนิ่งจะรักและหวงแหนวันเวลาที่ผ่านไปอยากจะเอาวันเวลานั้นน่ะมาทำหยุดมาทำนิ่งหยุดก็นิ่งตรงกลางกายอยากอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆถ้าอยากมากก็บริสุทธิ์มากถ้าอยากปานกลางรักศูนย์กลางกายปานกลางก็บริสุทธิ์หยดลงมาถ้าหากว่าเอาไว้ก่อนเผื่อเหนียวเอาไว้ทำตอนว่างๆตอนพร้อมแล้วหมดห่วงลูกห่วงหลานห่วงสมบัติห่วงทุกสิ่งแล้วจึงจะมาทำนั่นก็ธาตุธรรมอ่อนลงมาความบริสุทธิ์ก็หย่อนลงมาแต่ยิ่งรักการปฏิบัติรักบุญเอาใจใส่เรื่องบุญเป็นห่วงเป็นใยเรื่องพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนี่ก็บารมีแก่ธาตุธรรมแก่ธาตุธรรมบริสุทธิ์หรืออยู่ต่างประเทศโพ้นทะเลนู่นอีกซีกโลกหนึ่งเวลามันไม่ตรงกับเมืองไทยแต่ก็ให้ความสำคัญกับเวลาธรรมกายก็ตื่นขึ้นมาทีหนึ่งบ้างทีสองทีสาม
ลูกทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศที่ทำได้อย่างนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ก็เป็นผู้ที่ถ้าทำเนี่ยบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นบารมีก็แก่มากหนทางที่จะไปที่สุดแห่งธรรมก็ใกล้เข้ามาความทุกข์ทรมานจะเริ่มหมดไปเราจะเป็นบ่าวเป็นทาสก็น้อยชาติลงไปพอเราเริ่มรู้ตัวแล้วเมื่อใดใจรักศูนย์กลางกายมากจิตบริสุทธิ์สว่างผ่องใสเข้าถึงธรรมกายได้เมื่อนั้นสงครามที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเราจะเป็นนักรบที่เข้าสู่สมรภูมิรบกับกิเลสอาสวะภายในด้วยธรรมาวุธไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อไม่มีความทุกข์ทรมานเป็นการเข้าสู่สมรภูมิเพื่อความสุขเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นกันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจฝึกใจหยุดใจนิ่งให้ดีนะลูกนะฝึกหยุดฝึกนิ่งทำให้มันถูกวิชาคืออย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนเกินไปให้พ้นจากความอยากอยากได้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นแล้วก็อยากทุกสิ่งวางใจนิ่งเฉยๆอยู่ตรงกลางกายเนี่ยหยุดนิ่งเดี๋ยวเราจะพบสิ่งอัศจรรย์เป็นของขวัญสำหรับผู้ที่มีความเพียรมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาเร็วๆนี้เนี่ยมันน่าอัศจรรย์คือมีชาวต่างประเทศเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งใจจะมาเรียนธรรมะปฏิบัติเขาได้รับคำแนะนำว่าให้ทำใจให้ว่างๆมีหน้าที่อย่างนี้อย่างเดียวทำใจให้มันว่างปลอดความคิดว่างเหมือนไม่มีความคิดไม่มีภารกิจอะไรมาก่อนเขาก็ทำใจว่างๆด้วยจิตที่อินโนเซนต์เป็นคนเข้าใจง่ายไม่สงสัยลังเลอะไรก็ทำใจว่างๆทำไม่ได้ครึ่งข้อนชั่วโมงเนี่ยเขาก็เดินมาหาผู้ที่แนะนำเขาบอกเขาทำใจว่างได้ประเดี๋ยวเดียวกันนั่นเองเนี่ยแล้วมันก็ไม่ว่างเขาควรจะทำยังไงดีเนี่ยเขาทำถูกวิธีไหมผู้แนะนำก็ถามมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าพอทำใจให้มันว่างตัวมันก็ว่างโล่งหายไปเลยแล้วมันไม่ว่างเพราะมันมีดวงใสๆเกิดขึ้นในกลางตัวเขาก็พยายามขจัดมันออกไปเพื่อให้ใจมันว่างดวงใสๆเนี่ยแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะขจัดได้ใจเขาก็นิ่งเขาก็เห็นดวงยิ่งชัดยิ่งใสยิ่งสว่างแล้วก็มีองค์พระผุดขึ้นมากลางดวงนั้นเขามีความสุขมากแต่ยังสงสัยว่าเขาทำถูกวิธีไหมเพราะพอว่างแล้วมันก็ไม่ว่างมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาในกลางความว่างนี่ก็เป็นเรื่องจริงสำหรับผู้มีบุญที่ก็ทำถูกหลักวิชาการอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลผ่านไอทะเลมาเดินทางมาถึงวัดพระธรรมกายและในสุดเขาก็ได้ที่พึ่งภายใน
อนนี้เขามีความสุขมากก็เป็นสิ่งที่ลูกทั้งหลายควรจะนำไปพิจารณานะจ๊ะเอาละต่อจากนี้ไปทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ว่างว่างนะลูกนะให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆหยุดแรกยากหน่อยหยุดหลังง่ายขึ้นถ้าหยุดสนิทมันก็จะหยุดในหยุดของมันไปเองหยุดไปเรื่อยๆยิ่งหยุดก็ยิ่งเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในได้เร็วมันจะเคลื่อนไปเรื่อยกระทั่งถึงกายธรรมแล้วก็จะเห็นกายธรรมในกายธรรมกายธรรมในกายธรรมเรื่อยไปกระทั่งถึงจุดๆหนึ่งว่าเราเนี่ยเป็นพระรู้สึกว่าเราเป็นพระทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอารมณ์เป็นพระใสบริสุทธิ์มีความสุขมากเบิกบานสว่างทีเดียวแล้วก็จะเข้ากลางกลางเข้าไปเรื่อยๆเข้ากลางไปเองเลยกลางคล้องกลางกลางคล้องกลางไปเรื่อยเข้ากลางโดยไม่ต้องนึกว่าเข้ากลางมันจะวืดไปขยายองค์พระขยายต่อกันกันไปไม่ขาดตอนเป็นสายขององค์พระคือต่อกันอย่างสนิทต่อเนื่องเป็นสายองค์พระใสโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นยิ่งหยุดหนักเข้าไปก็ยิ่งเยอะมากทีเดียวให้นึกน้อมเครื่องไทยธรรมไว้ในกลางกายนะจ๊ะดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวแล้วนึกน้อมถ้าเข้าถึงธรรมกายสว่างสดใสหยุดได้สมบูรณ์สนิทเห็นกายธรรมในกายธรรมมากมายแล้วก็ทำวิชาเป็นแล้วก็เราจะเห็นเครื่องไทยธรรมชัดทีเดียวใสบริสุทธิ์โตใหญ่ไปตามส่วนโตไปเรื่อยๆใสสว่างทีเดียวนะหยุดนิ่งยิ่งหยุดยิ่งวิ่งเข้าไปข้างในไปเรื่อยเลยเร็วแรงคือเร็วด้วยแรงด้วยปึ๊บไปเลยๆคราวนี้เราก็นึกน้อมน้อมถวายเครื่องไทยธรรมภัตตาหารนี้เนี่ยเป็นพุทธบูชาขยายไปทับทวีไปสุดรู้สุดญาณของธรรมกายที่จะต่อกันไปเรื่อยๆสว่างใสน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแปลกอย่างหนึ่งการถวายเนี่ยไม่เหมือนถวายพระสงฆ์เนอะพระสงฆ์จะต้องมีอาสนะมีโต๊ะผ้าปูโต๊ะมีอะไรต่างๆมีการรับประเคนกันแบบพระสงฆ์มนุษย์แต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ขบฉันพระทาหารแบบพระสงฆ์อั
ันนี้เราถวายเป็นพุทธบูชาถวายไปทั่วถึงเลยปุญญาภิสันทานพอขาดจากใจบุญก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเลยเรื่องนี้มันเป็นอจินไตยสำหรับผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงแต่เข้าถึงมันก็ธรรมดาถ้าทำจนชำนาญยิ่งคล่องแล้วแต่ความปีติจะมีทุกครั้งที่เห็นบุญเกิดขึ้นมาจรดที่ศูนย์กลางกายของพวกเราเนี่ยมันน่าชื่นใจว่าบุญพิเศษบุญใหญ่นี้เนี่ยได้เกิดขึ้นมาในยุคที่วิชาธรรมกายบังเกิดขึ้นที่จะนำผู้มีบุญมีบารมีมีเชื้อสายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมเนี่ยมันจะเห็นความแตกต่างของบุญที่เกิดขึ้นตอนนี้กับบุญทั่วๆไปที่ใครๆก็ทำกันมันมากมายกายกองทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็นึกถึงบุญเอาใจหยุดนิ่งบุญจะไหลต่อเนื่องในเมืองมนุษย์ถึง7วัน7ราตรีเจ็ดวันเจ็ดราตรีเดียว24นอถ้าเจ็ดวันนี้นะใครจิตใจผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่หงุดหงิดงุนง่านไม่ฟุ้งซ่านลำคาญใจไม่ขัดเคืองใจไม่ท้อยใจบุญจะเกิดขึ้นมาอัศจรรย์ทีเดียวเป็นสว่างเป็นท่อทานแห่งบุญที่วัดกันเป็นวาพนิพพานเดียวซึ่งจะส่งผลให้มีชีวิตที่ปราณีตยิ่งขึ้นไปในขณะที่เราได้สร้างบารมีด้วยกายมนุษย์ที่จะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมแม้กายมนุษย์หยาบใช้ไม่ได้แล้วเราไปใช้กายทิพย์ต่อในสุคติโลกสวรรค์เปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานที่จะเดินทางไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกายทิพย์ก็ปราณีตปราณีตทั้งใจปราณีตทั้งกายที่มีรัศมีสว่างปราณีตทั้งวิมานที่รองรับปราณีทั้งสมบัติอันเป็นทิพย์ปราณีทั้งบริวารที่คอยอำนวยความสะดวกให้ปราณีหมดเลยจิตใจก็ชื่นบานวิมานก็สว่างสวยแตกต่างจากวิมานของชาวสวรรค์อื่นที่เขาไม่ได้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมวิมานเขาจะลักษณะหนึ่งวิมานของผู้ที่มุ่งไปที่สุดแห่งธรรมอีกลักษณะหนึ่งและจะอยู่กันตรงกลางนะกลางของภพไม่อยู่ขอบภพเหมือนบุญที่เขาทำเล็กๆน้อยๆแต่เข้าใจว่ามากเพราะมันไม่ถูกจุดแห่งบุญดังนั้นให้ดีใจเอาไว้นะลูกนะที่อยู่ต่างประเทศตื่นมาดึกดึกดื่นดื่นนั่นนะให้ดีใจไว้เถิดเราเป็นผู้มีบุญที่มนุษย์ทั่วไปทำได้ยากเทวดาบนสวรรค์ก็ทำอย่างเราไม่ได้เพราะกายเขาละเอียดกว่าและลูกที่เดินทางไกลมาจากทั่วประเทศด้วยความชื่นบานกายดีใจเอาไว้เถิดบุญนี้นะมันเป็นบุญใหญ่ที่จะทำให้เรามีสุขกันไปทุกภพทุกชาติและได้สร้างบารมีสะดวกยิ่งกว่าชาตินี้อีก
ส่วนลูกที่มาสม่ำเสมอก็ไม่ต้องพูดกันละว่าบุญของเราจะขนาดไหนเพราะฉะนั้นให้ใจชื่นบานอยู่ในบุญซึ่งกำลังไหลต่อเนื่องกระแสทานมันมาจรดตรงกลางกายอยากให้ลูกทุกคนเห็นด้วยตัวเองอย่างเลยเนี่ยถ้าไม่ขี้เกียจสักอย่างเนี่ยขยันนั่งสมาธิทุกวันมันต้องได้แน่เพราะมันมีผังสำเร็จแห่งการได้เข้าถึงวิชาธรรมกายอยู่แล้วเป็นแต่เราขี้เกียจไม่ให้โอกาสตัวของเราเองปฏิบัติธรรมยอมให้พญามารมันจูงจมูกไปติดกะโหลกกะลาสารพัดเรื่องเพราะฉะนั้นมันก็โอกาสจะเข้าถึงวิชาธรรมกายก็ช้าโอกาสจะเห็นบุญก็ยากเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องนำกลับไปคิดเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราทำความดีแล้วต้องให้เห็นว่าความดีเนี่ยเขาไปสั่งสมกันยังไงมันมีลักษณะอย่างไรมันติดกลางตัวเราอย่างไรและส่งผลในอนาคตอย่างไรมันเป็นภาพเกิดขึ้นตลอดลูกทุกคนทำได้ในที่นี้เนี่ยล้วนแต่มีบุญทั้งสิ้นแต่มีบุญแล้วก็ใช้บุญกันไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราจะทำมาหากินเพื่อเอาทรัพย์หยาบมาเลี้ยงชีวิตและมาสร้างบารมีก็ทำไปเถิดแต่ควรทำใจหยุดนิ่งควบคู่กันไปนะลุงนะลองคิดดูถ้าลูกทุกคนเห็นองค์พระภายในใจหยุดนิ่งภายในข้างนอกเคลื่อนไหวทำมาหากินพบปะผู้คนเจรจาธุรกิจการงานข้างในเราก็เห็นพระด้วยเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนเราจะอบอุ่นใจจะมีความเบิกบานใจและลองคิดต่อไปนะลุงนะเวลาเราเหนื่อยมากลับถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าล้างตาล้างตัวข้างนอกด้วยน้ำข้างในองค์พระใสๆก็ล้างใจเราไปด้วยอารมณ์ต่างๆที่มันขุ่นมัวข้างๆกันมาในระหว่างเวลากลางวันเนี่ยมันก็จะหมดไปใจก็ใสจะขับถ่ายก็ยังเห็นองค์พระใสจะล้างหน้าแปรงฟันก็ใสจะดูทีวีอะไรมันก็ยังใสพอล้มตัวลงนอนมององค์พระสว่างเบิกบานใจมันก็ใสและเราก็จะได้หลับอยู่ในกลางองค์พระในแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความดีงามพระท่านก็จะได้คุ้มครองเราพอตื่นขึ้นมาเหมือนเราออกมาจากแหล่งแห่งความสุขแล้วเราก็มานั่งธรรมะต่อแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใจมันจะเบิกบานแค่ไหนลองคิดดูนะลูกนะแล้วเราเดินทางออกจากบ้านไปทำมาหากินไปปฏิบัติภารกิจเห็นพระไปตลอดทางเลยนั่งรถไปใจก็ใสไฟแดงรถติดใจเราก็ยังใสอีกยังเบิกบานยังมีโอกาสหยุดกันนิ่งเข้าองค์พระในองค์พระไฟเรื่อยๆถึงที่ทำงานแล้วองค์พระยังใสอยู่อีกสว่างอีกทำงานทั้งวันเนี่ยแม้มีปัญหาก็แก้ได้ด้วยปัญญาด้วยกำลังบุญโดยกำลังใจที่เข้มแข็งที่เบิกบานแจ่มชื่นที่พูดเนี่ยมีคนทำได้แล้วเขามาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขาบอกเขาเบิกบานเขาชื่นบานตลอดแม้ตอนเย็นไปออกเอ็กซ์ไซส์เต้นแอโรบิกบางคนไปเต้นระบำเขาบอกว่าเคลื่อนไหวข้างนอกแต่ข้างในองค์พระหยุดนิ่งมันสบายสบายแค่เอ็กซ์ไซส์ให้กล้ามเนื้อมันยืดหน่อยเพราะร่างกายถ้าหากเราไม่ใช้มัน
มันก็เข้าใจว่าเราไม่อยากให้ใช้มันก็ไม่ให้ใช้มันก็ทุพพลภาพกันไปนี่คือสิ่งที่สำคัญนะลูกนะเพราะฉะนั้นให้โอกาสแก่ตัวของเราเองปฏิบัติภารกิจกับจิตใจในให้มันคู่กันไปอย่างนี้โลกก็ไม่เหลวธรรมก็ไม่แหลกเหมือนแบกบอนเหมือนชาวโลกทั้งหลายโลกก็เหลวธรรมก็แหลกเหมือนแบกบอนเหลือแต่กินแกนอนเท่านั้นแต่เราไม่ใช่เพราะฉะนั้นบุญจะไหลผ่านกลางกายเราอยู่ตลอดเวลาเดียวสว่างสวยแล้วก็เวลาเราจะไปทำบุญสิ่งใดก็ตามเนี่ยโอ้บุญก็จะยิ่งเกิดทับทวีทีเดียวเพราะทำบุญด้วยกายมนุษย์และกายธรรมกายมนุษย์กายทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมทำทีเดียวทุกๆกายหลายกายเนี่ยมันดีนะลุงนะบุญมันเยอะเยอะกว่าคนปกติจะไปเรียนหนังสือหนังหาถ้ามีหลายๆกายก็ช่วยจำช่วยเรียนมันดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขณะที่กระแสทานแห่งบุญกำลังเกิดขึ้นนี่ให้ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงวิชาธรรมกายให้ได้ต่อจากนี้ไปก็อธิษฐานจิตตามใจชอบนะลุงนะอธิษฐานจิตนึกถึงบุญด้วยใจที่เบิกบานแจ่มชื่นอธิษฐานไปจะสมปรารถนาในทุกสิ่งและวันนี้เนี่ยตอนบ่ายเราก็จะทำบุญอีกหลายอย่างบุญวันคุ้มครองโลกที่จะได้ถวายทานเลี้ยงอาหารพระเนนตั้งแสนองค์รวมแสนองค์ถวายจีวรแสนผืนถวายทุนการศึกษาแสนลูกโอ้บุญใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันว่างมาเว้นมาตั้ง 2,000 กว่าปีนะลูกนะมาเกิดในยุคนี้เนี่ยมีบุญได้ทำอย่างนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสทำบุญอันประเสริฐอย่างนี้สักกี่ครั้งในชีวิตและใครจะมีโอกาสประเสริฐอย่างเราก็ยากเพราะฉะนั้นตั้งใจนึกถึงบุญให้ดีและอธิษฐานจิตตามใจชอบนะลุงนะกล่าวคำอธิษฐานเสร็จก็นั่งหลับตาเอาใจหยุดนิ่งๆไว้กลางกายเราจะได้พร้อมใจกันนึกถึงบุญที่เราทำมาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยพร้อมทั้งจะได้อุทิศบุญกุศลไปยังบรรพบุรุษของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามจะได้อนุโมทนาบุญที่เราจะได้แบ่งปันอุทิศไปให้ที่มีทุกข์ก็จะได้พ้นทุกข์ที่มีสุขแล้วก็จะได้สุขยิ่งขึ้นไปพร้อมทั้งจะได้แผ่เมตตาแบ่งบุญของเราไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีประมาณจะได้รับผลแห่งบุญของเราที่มีทุกข์ก็จะได้พ้นทุกข์ที่มีสุขแล้วก็จะได้สุขยิ่งขึ้นไปให้นึกถึงบุญที่เราได้เดินทางไกลมาจากบ้านตั้งใจจะมาสร้างบารมีให้วันเวลาในวันนี้ของกายมนุษย์ผ่านไปด้วยการสร้างความดีอย่างถูกหลักวิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดคือบุญที่เราได้ทำผ่านมาในวันนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่ง
ของการได้สร้างบารมีวันที่ดีที่สุดเนี่ยเขาดูกันที่ว่าใครใช้วันนั้นสร้างความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ประพฤติธรรมได้เข้าถึงธรรมนี่คือวันที่ดีที่สุดในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ท่านได้สอนไว้ว่าให้ละชั่วให้ทำความดีให้ทำใจให้ผ่องใสเราได้ทำทั้งสามประการนี้เนี่ยในวันนี้เรียบร้อยไปแล้วได้ชื่อว่าเราได้เดินตามรอยของบัณฑิตนักปราชญ์ของท่านผู้รู้ในการก่อนผู้บรรลุวัตถุประสงค์ของชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วถ้าก็เราเดินตามรอยบาทของพระพุทธองค์ทำอย่างที่ท่านได้ทำผ่านมาในชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดของท่านตั้งแต่ท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลางทะเลบนบ่ามีมารดาแล้วก็ท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลังจากนั้นท่านก็ได้สร้างความดีเรื่อยมาไม่ได้เคยขาดเลยแม้แต่ชาติเดียวสละทั้งทรัพย์ทั้งเลือดเนื้อทั้งชีวิตเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานในระหว่างที่เวียนว่ายแต่เกิดสร้างบารมีท่านได้ผ่านชีวิตทั้งเป็นคนชั้นล่างเป็นคนชั้นกลางแล้วก็เป็นคนชั้นสูงผ่านชีวิตทุกระดับมาเลยแต่ละภพแต่ละชาติสร้างความดีได้เรื่อยมาแล้วก็ได้ออกบวชบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพราะท่านเห็นว่านิพพานเป็นเยี่ยมสิ่งอื่นยังเป็นเรื่องรองยังไม่เที่ยงแท้ถาวรเพราะว่าเดี๋ยวก็เกิดเป็นคนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงชาติไหนเกิดมาไม่ประมาทในชีวิตไม่มีความตระหนี่สร้างบารมีพบชาติต่อไปก็ได้เกิดเป็นคนชั้นสูงชาติไหนประมาทก็ตกเป็นชั้นล่างพอนึกขึ้นมาได้ก็สร้างบารมีกันต่อไปแล้วในที่สุดท่านก็สรุปชีวิตของท่านว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธานิพพานเป็นเยี่ยมจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมรูปพรหมอย่างไม่เยี่ยมเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติมากมายปกครองได้ทวีปทั้งสี่ก็ยังไม่เยี่ยมเกิดเป็นราชาแห่งเทวดาเป็นชาวสวรรค์ก็ไม่เยี่ยมมีเยี่ยมอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นเยี่ยมซึ่งจะไปถึงณจุดนั้นได้เมื่อกายวาจาใจของเราเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะความโลภความโกรธความหลงสังโยชน์เครื่องผูกเอาไว้ในโลกเนี่ยเบื้องต่ำเบื้องสูงกิเลสหยาบละเอียดเนี่ยหลุดหมดจนเป็นธาตุล้นล้วนธรรมล้นล้วนเป็นวิราคธาตุวิราคธรรมบริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละจึงจะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นธาตุของพยามารนี่ท่านได้สรุปชีวิตของท่านเป็นอย่างนี้พวกเราก็เช่นเดียวกันได้กำลังเดิน
ตามรอยของท่านท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นท่านพ้นจากกิเลสอาสวะบ่าวธาตุของพยามารอย่างไรเราก็จะพ้นอย่างนั้นนะลูกนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราได้ใช้วันเวลาในวันนี้สร้างคุณงามความดีตอนนี้ก็ให้นึกถึงบุญเอาไว้ให้ดีนะลูกนะโดยใจหยุดนิ่งๆให้ใจใสบริสุทธิ์เราจะได้พร้อมใจกันอาราธนาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมกายของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระธรรมกายของพระอรหันตเจ้าทั้งหลายตลอดจนพระธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและพระธรรมกายของมหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยุงครูบาอาจารย์ของเรานะจ๊ะได้นำบุญที่เราได้ตั้งใจอุทิศไปยังพระบุรุษของเราคือบุญที่เราทำเนี่ยและเราได้ตั้งใจอุทิศไปให้บรรพบุรุษของเราบางภพบางภูมิเนี่ยบุญเนี่ยไปยังไม่ถึงหมู่ญาติของเราแต่ว่าบุญก็ไม่ได้สูญหายไปไหนก็ยังรอคอยอยู่จนกว่าจะถึงเวลาอันควรหมู่ญาติของเราจึงจะมารับบุญนี้ได้สถานที่นั้นก็ได้แก่สถานที่ในอบายภูมิเนี่ยจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นต้นความทุกข์ทรมานในภพภูมินั้นน่ะมันมีไม่สิ้นสุดหมู่ญาติของเราตอนมีชีวิตอยู่น่ะจะล่าใจประมาทไม่ได้สร้างบุญบารมีแต่มีความตระหนี่รวมทั้งได้สร้างบาปอกุศลกรรมละโลกไปแล้วเนี่ยกระแสบาปก็ดึงดูดไปสู่ภพภูมินั้นตามกำลังแห่งกระแสบาปในสถานที่นั้นจะไม่มีที่ว่างเลยจะแออัดไปด้วยผู้ที่ประกอบอกุศลธรรมไม่มีเวลาว่างจากความทุกข์ทรมานมีความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาไฟลุกโหมอยู่ตลอดเวลาทรมานอย่างนั้นจนกว่าจะหมดกระแสกรรมซึ่งเป็นเวลายาวนานมากถ้าเทียบกับเวลาในเมืองมนุษย์เพราะฉะนั้นกว่าจะได้หลุดพ้นจากภพภูมินั้นก็นานมันหลุดพ้นแล้วจึงจะมารับบุญที่เราได้อุทิศแผ่ไปให้นี่เนี่ยแต่ญาติของเราบางท่านตอนมีชีวิตอยู่ไม่ประมาทได้สร้างบุญบารมีไม่มีความตระหนี่สร้างทั้งด้วยตนเองและก็ชวนคนอื่นก็สร้างด้วยก็ไปเสวยสุขอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อยู่ในภพภูมิของสุคติก็อนุโมทนาบุญได้บุญที่เราได้แผ่ไปให้แบ่งไปให้นี้เนี่ยก็ไปถึงแก่ญาติของเราที่อยู่ในสุคติภพแต่อย่างไรก็ตามก็มีกรณีพิเศษในการที่เราจะนำบุญไปให้กับหมู่ญาติของเราที่ไปตกอยู่ในอบายก็ต้องอาศัยอานุภาพแห่งพระธรรมกายดังกล่าวถ้าเราเข้าถึงพระธรรมกายด้วยตัวเองได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วเนี่ยเราก็นำบุญของเราเนี่ยไปให้ได้เพราะว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยไฟนรกมันก็ดับเห็นหมู่ญาติได้ชัดเจนนึกถึงหมู่ญาติหมู่ญาตินั้นก็มาหาแล้วเราจะแบ่งบุญยังไงเราก็ทำได้ในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านก็ทำกันอย่างนี้แหละสมัยคุณยายมีชีวิตอยู่ก็ยังทำอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเราถึงตรงนี้ได้เราก็ทำอย่างนั้นได้นี่โดยตัวของเราเองอีกประการหนึ่งก็คืออาราธนาพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ของเราดังกล่าวเมื่อใจเราหยุดนิ่งดีๆแล้วเนี่ยอาศัยอานุภาพแห่งพระธรรมกายอันไม่มีประมาณคืออัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆอนุภาพอันไม่มีประมาณที่เป็นอจินไตยเพราะธาตุธรรมของท่านบริสุทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพก็จะนำบุญของเราที่ได้อุทิศไปให้หมู่ญาติไปถึงในทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนี่ให้เอาใจหยุดเอาใจนิ่งๆทำใจให้ใสๆตรึกระลึกนึกถึงบุญของเราแล้วก็อาราธนาพระธรรมกายดังกล่าวแล้วนะลูกนะนำไปให้แก่หมู่ญาติให้หมู่ญาติสรรพสัตว์ทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ที่มีสุขแล้วก็ให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่ทุกข์มากก็ให้มาทุกข์น้อยทุกข์น้อยก็ให้หลุดจากทุกข์ให้มาเข้าถึงความสุขให้ทำกันอย่างนี้นะลูกนะ